โอเคนะครับผมก็มาถึงใน EP นี้นะครับผมก็จะเป็นการคำนวณเบื้องต้นอีกเหมือนกันนะครับแต่เป็นการคำนวณเบื้องต้นที่มีการฟิกนะครับค่าคงที่ไว้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีการคำนวณฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือฟังก์ชันซัมรวมค่าทั้งหมดนะแล้วก็หาค่าแม็กมินหาค่าเอเวอเรจนะครับก็จะอยู่ที่ EP นี้เหมือนกันนะครับโอเคเราไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่าเนาะให้น้องๆเปิดนะครับผมตัว Excel ขึ้นมานะครับที่เวิร์กช็อปที่7นะครับแท็บที่7ทางด้านล่างเลยเนาะนะครับอันดับแรกนะเราจะให้หาค่าเฉลี่ยกันก่อนหาค่าซัมก็คือค่ารวมยอดขายกันก่อนเนาะว่ายอดขายรวมเท่าไหร่นะครับจากตารางข้อมูลเนี่ยเราจะต้องสรุปว่ามียอดขายเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมวิธีการเนาะเราก็บอกว่าปกติแล้วถ้ายอดขายเราก็จะต้องมานั่งบวก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 รวมลงมาใช่ไหมทีนี้นะบางคนก็จะใช้วิธีการแบบนี้ใช่ไหมลูกวิธีแบบบ้านๆเลยก็คือเท่ากับอะไรลูก9ใช่ไหม9บวก2บวก7บวก3บวก8แล้วก็ Enter จริงๆมันก็ได้อยู่นะลูกมันก็ได้อยู่นะครับแต่วิธีนี้อ่ะพี่ไม่เอานะครับพี่ไม่ใช้นะครับมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นอีกนะลูกอ่ะวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะให้น้องๆมาที่เมนูหน้าแรกเนาะเมนูหน้าแรกอันนี้พี่จะมาสอนใช้ฟังก์ชันง่ายๆกันก่อนนะครับเมนูหน้าแรกปุ๊บหนูกวาดสายตาไปทางด้านขวามือนะลูกด้านบนมันจะมีคำว่าผลรวมอัตโนมัติอยู่นะครับอ่ะเด็กๆลองกดคำว่าผลรวมอัตโนมัติที่เป็นตัวซิกมาตัวนี้นะมันจะไฮไลท์ไว้ให้เราเลยนะครับว่าเนี่ยฉันจะรวมตั้งแต่นะครับคอลัมน์ B ช่องที่3จนมาถึงคอลัมน์ B ช่องที่7ช่องที่8นะครับเราบอกช่องที่7นะครับเราก็เลื่อนขึ้นได้นะลูกมันเลื่อนขึ้นได้นะฮะลองเลื่อนดูตรงนี้กด Enter ได้เหมือนกันไหมได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันนะครับเราก็พิมพ์ข้างหน้าคำว่า total นะครับ total แปลว่าผลรวมเนาะได้ละนะครับทีนี้เราบอกว่าพอเราคำนวณผลรวมแล้วนะเราบอกว่าเราได้รับโจทย์มาเราได้รับโจทย์มาพี่ขออนุญาตลบตรงนี้เนาะโจทย์บอกว่านะครับให้คิดนะครับว่ายอดขายที่ขายได้สินค้าแต่ละชนิดเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั้งหมดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั้งหมดนะครับวิธีการนะทำยังไงหนึ่งโจทย์เดี๋ยวพี่ให้ก่อนนะนะฮะว่ายอดขายที่ขายได้นะครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั้งหมดโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์ต้องให้คิดว่าไอ้เนี่ยสินค้า A ขายไปได้9ชิ้นเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั้งหมดคือเท่าไหร่ลูก29แล้วสูตรในการหาถ้าเป็นสูตรตามคณิตศาสตร์ของเราก็คืออะไรลูกเราต้องเอาอะไรนะยอดขายนะครับยอดขายที่ขายได้เนาะยอดขายคูณกับอะไรยอดขายคูณกับ100นะครับยอดขายคูณกับ100เนาะนะครับหารด้วยอะไรลูกหารด้วยยอดรวมทั้งหมดนะครับอันนี้คือสูตรนะครับทีนี้พอเวลาเรามาทำใน Excel เอ้ยเราจะเขียนว่ายอดขายคูณ100หารด้วยยอดรวมทั้งหมดยังไม่ได้ใช่ไหมจำไว้เลยนะครับว่าสูตรใน Excel เนี่ยก่อนเวลาที่เราจะทำเนี่ยเราจะต้องใส่เครื่องหมายอะไรลูกใส่เครื่องหมายเท่ากับก่อนใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับยอดขายของสินค้า A ยอดขายของสินค้า A ถูกบรรจุไว้ที่คอลัมน์ไหนคอลัมน์ B ช่องที่3เนาะคอลัมน์ B ช่องที่3ตามสูตรคือต้องคูณอะไรลูกคูณด้วย100หารด้วยอะไรต่อลูกหารด้วยยอดขายรวมทั้งหมดก็คือหารด้วยอะไรหารด้วย29เนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากเขียนคำว่า29เราอยากจะฟิกไว้ว่าถ้าสมมติในอนาคตมันมียอดขาย A B C D E แล้ว F เพิ่มขึ้นมาอีตรงเลข29ตรงเนี้ยมันจะต้องเปลี่ยนถูกไหมถ้าเราเขียนเลข29หลังเครื่องหมายหารตรงเนี้ยนะแล้วถ้าอนาคตมันมีเพิ่มมาขึ้นมาอีกเราก็ไม่ต้องนั่งไล่เปลี่ยนหมดหรอเราก็ต้องนั่งไล่เปลี่ยนทีละอันใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาว่าเราเลยต้องมีการฟิกค่าคงที่ตรงนี้ไว้เพราะว่าถ้ามีตัว F เพิ่มขึ้นมาสินค้า F เพิ่มขึ้นมาสมมติสินค้า F เพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้พี่จะทำให้ดูสมมตินะมีสินค้า F เพิ่มขึ้นมา F ยอดขายเท่าไหร่ลูกยอดขายเท่าไหร่ยอดขายสักยี่สักเดี๋ยวก่อนนะสัก9แล้วกัน9เหมือนกันนะ
ห็นไหม total มันจะเป็น38ถ้าเราบอกว่าถ้าสมมติว่าตอนแรกเนาะถ้าตอนแรกเนาะเราบอกว่าเนี่ยเราเอาอันนี้นะยอดขายนะครับคูณ100หารด้วยแล้วเราใส่ตัวเลขไปเลยใส่ตัวเลข29ไปตอนแรกยังที่ยังไม่มี F นะใส่ตัวเลข29ไปปุ๊บเราทำมาทุกช่องแล้วถ้าอยู่ๆมันเกิดมีสินค้า F เข้ามายอด total มันไม่ใช่29หรอกลูกมันเป็น38เราก็ต้องมานั่งเปลี่ยนตรงนี้เป็น38ทุกอันทุกอันเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่วิสัยนะฮะมันไม่ใช่วิสัยมันเป็นโอ้โหเราไม่ใช่คนขยันขนาดนั้นเราเป็นคนขี้เกียจอ่ะเราจะใช้วิธีนี้ลูกนี่เราจะหารด้วยยอดขาย total เราก็มาคลิกตรงช่อง total กด enter ลูกนี่ได้แล้วเป็น 23.68421.5% โอ้โหเปอร์เซ็นต์ยาวมากเราหดเหลือให้เป็นแค่2ทศนิยมหน่อยละกันเนาะนะครับเราจะหดเหลือ2ทศนิยมยังไงลูกหนูมาดูที่เมนูหน้าแรกด้านบนมันจะมีเลขตรงเนี้ยเนี่ยที่พี่เอาเมาส์ลากไปอยู่เนี่ยนะฮะถ้าเป็นอันนี้คือการเพิ่มตำแหน่งทศนิยมนะครับถ้าเป็นทางซ้ายมือของหนูเนาะถ้าเป็นทางขวามือเนี่ยจะเป็นลดตำแหน่งเราก็บอกว่าโอ้โหแค่2หลักก็พอแล้วนะเอาแค่2หลักพอนะครับอ่ะทีนี้นะเราได้ช่องแรกแล้วเราช่องต่อไปเราต้องทำไงถ้าข้อมูลน้อยเราก็พิมพ์ไปไม่เป็นไรใช่ไหมแต่สำหรับคนขี้เกียจจะน้อยจะมากพี่ก็เป็นคนขี้เกียจนะเราจะใช้วิธีการให้มันทำแบบออโต้ลงมาทำแบบออโต้ลงมาเลยนะลูกนะอ่ะทำยังไงลูกทำยังไงวิธีการทำออโต้ลงมาเนาะทำแบบนี้ลูกนี่ๆเราก็คลิกไปที่คอลัมน์แรกนะคลิกไปที่คอลัมน์แรกนะครับแล้วก็กดตรงนี้ลูกกดตรงนี้ตรงมุมขวาเนี่ยนะครับให้มันเป็นเครื่องหมายบวกแล้วดับเบิ้ลคลิกลูกนี่ปรากฏอะไรเกิดขึ้นอย่าลืมนะว่าตัวนี้เราบอกว่ามันมีค่าคงที่อยู่น้องๆลองดับเบิ้ลคลิกดูถ้ามันขึ้นแบบนี้เมื่อไหร่นั่นแปลว่าสูตรในการคำนวณของเราผิดแน่นอนยังไงก็ผิดหรือมีค่าอะไรสักอย่างที่ต้องผิดให้เราดับเบิ้ลคลิกลูกเห็นยังเห็นแล้วเนาะเห็นไหมถ้าเราไม่ใส่ค่าคงที่ตรงนี้ตอนแรกเราใส่ค่าคงที่ไปก็คือช่อง B 9ก็คือ38ใช่ป่ะแต่ถ้าเราลากลงมาเนี่ยมันจะกระเถิบลงมาเรื่อยๆนะฮะนั่นเลยเป็นที่มาของการที่เราจะต้องฟิกนะครับหรือฟิกค่าคงที่ไว้นะฮะสูตรของการฟิกค่าคงที่จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวพี่เขียนไว้ข้างนอกให้นะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเขียนไว้ข้างนอกเขาจะใส่ดอลลาร์ทรายครับดอลลาร์ทรายดอลลาร์ทรายตรงนี้หน้าคอลัมน์นะครับหน้าอักษรคอลัมน์เพื่อให้รู้ว่าให้ Excel มันรู้ว่าฉันจะฟิกคอลัมน์ B ฉันจะเอาแต่คอลัมน์ B อย่างเดียวแล้วยังไงลูกนะแล้วยังไงคอลัมน์ B เนี่ยช่องไหนลูกช่องที่9นะช่องที่9มันคืออะไรลูกช่องที่9มันคือค่าคงที่นะครับเราก็บอกว่าเราจะเอาแค่คอลัมน์ช่องที่9เราก็ใส่ดอลลาร์ไปกด enter ครับนี่ตัวนี้คือสูตรที่เราจะใช้เรามาแก้เนาะตัวนี้นะเราจะไม่ได้แก้ช่องที่2เราจะแก้ตั้งแต่ช่องแรกเดี๋ยวเราขออนุญาตลบช่องที่2ก่อนขออภัยครับไปenter ก่อนเนาะ enter ลบขอลบช่องนี้ก่อนฮะดับเบิ้ลคลิกลูกแล้วทำอะไรใส่ดอลลาร์ไซน์ดอลลาร์ไซน์แล้วก็ดอลลาร์ไซน์ enter เลยผิดเปล่าผิดสิใส่ดอลลาร์ไซน์แต่ใส่แอนทำไมดอลลาร์ไซน์และ enter ได้แล้วเห็นไหม 23.68 จากนั้นเราทำอะไรลูกมาคลิกที่ช่องแรกเนี่ยที่เราทำเป็นเทมเพลตไว้แล้วก็มาตรงมุมเห็นไหมตรงมุมที่เป็นจุดสีเขียวแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกลูกนี่ได้แล้วเห็นไหมรวมซีได้ 100% ไหมรวมซีได้ 100% ไหมทำยังไงถ้ารวมคือทำยังไงวิธีสูตรนะถ้าเราไม่ไปกดตรงโน้ตเราก็ใช้พิมพ์นะสูตรรวมทั้งหมดคือสูตรอะไรสูตรซัม SUM เนี่ยพอเราเท่ากับแล้วพิมพ์คำว่าซัมมันจะมีสูตรออโต้ขึ้นมาให้นะสูตรซัมมันจะใส่วงเล็บมาให้เราแล้ววงเล็บมันเราก็บอกว่าเป็นช่วงที่1ถึงช่วงที่สุดท้ายแล้วก็ใส่วงเล็บปิดให้มัน Enter ลูกนี่เป็นไงครบ 100% แล้วอันนี้ก็คือเป็นสูตรสำหรับการหาอะไรเดี๋ยวพี่ขออนุญาตพิมพ์ให้สูตรซัมนะ SUM ซัมอะไรซัมช่องแรกช่องแรกคอมช่องแรกโคลอนตามด้วยเครื่องหมายโคลอนนะลูกแล้วก็ช่องสุดท้ายข้อมูลช่องสุดท้ายข้อมูล
นะครับแล้วก็วงเล็บปิดให้มันอย่าลืมนะเราเปิดวงเล็บไว้เราก็ต้องปิดให้มันนะอันนี้เป็นสูตรซ้ำนะครับต่อไปเขาบอกว่าอยากจะหายอดขายเฉลี่ยว่าเท่าไหร่เฉลี่ยคืออะไรเฉลี่ยคือ average ถูกปะaverage average average นะครับ average avg average นะครับแต่ใน Excel มันจะไม่ได้เขียนว่า avg เนาะมันจะเขียนว่า average ไปเลยอ่ะเราบอกว่าอันเดี๋ยวหายอดเฉลี่ยอันนี้ซ้ำเนาะเราก็บอกว่าอ่ะหา avg ครับว่ายอดขายเฉลี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะยอดขายเฉลี่ยทั้งหมดเท่าไหร่น้องๆไม่ต้องเอาไปทำเหมือนตอนที่เราเรียนนะปกติสมัยก่อนยอดขายเฉลี่ยเราทำไงนะยอดขายเฉลี่ยเราก็คืออ่ะเราเอาเท่ากับเนาะช่องนี้ใช่ไหมอ่ะก็คือเอาอะไรลูกเอาเลข9บวก2แล้วบวกอะไรบวก7บวก3บวก8บวก9นะครับอ่ะใช่ไหมพอบวกกันเสร็จแล้วได้38แล้วทำไงต่อลูกเราใส่วงเล็บใช่ป่ะตอนที่เราเรียนกันใส่วงเล็บแล้วหารด้วยอะไรลูกหารด้วยว่าจำนวนทั้งหมดมันมีเท่าไหร่1 2 3 4 5 6หารด้วย6นี่ก็คือค่าเฉลี่ยยอดขายนะค่าเฉลี่ยก็คือ 6.33 นะฮะเราไม่ต้องไปทำแบบนี้แล้วครับน้องๆครับมันยากมากแบบนี้คือมันไม่ได้ยากหรอกแต่มันรำคาญอ่ะมันเยอะนะฮะเราจะใช้วิธีการใช้สูตรสำเร็จรูปนะครับน้องๆมาคลิกตรงนี้ช่องที่ต้องการให้แสดงข้อมูลจากนั้นไปที่เหมือนเดิมไปตรงที่มุมขวาด้านบนที่มันเป็นเขียนว่าผลรวมถูกมั้ยมันจะมีค่ามาให้ละค่าเฉลี่ยสูตรสำเร็จมานะคลิกเลยครับค่าเฉลี่ยพอค่าเฉลี่ยเสร็จน้องๆอย่าเพิ่งกด enter นะดูดีๆมันเอามารวม total ด้วยเราต้องเอาเมาส์มาวางไว้ตรงมุมแล้วให้เกิดเครื่องหมายลูกศรสีดำเฉียงแล้วก็ลูดขึ้นไปข้างบนเอาแค่ถึงแค่สินค้า F กด enter ครับนี่ได้เท่ากันมั้ยได้เท่ากันแล้วง่ายกว่ามั้ยสูตรคืออะไรสูตรนี้โอเคพี่กลับไปให้เอเวอเรจเอเวอเรจเนาะนี่นะได้ไหมได้แล้วเนาะได้ลองมาดูซิแล้วถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ล่ะเป็นตัวทศนิยมแบบนี้มันจะคิดเป็นค่าเฉลี่ยให้เราได้ไหมลองดูนะเราก็ไปกดที่ผลรวมอัตโนมัติเลือกค่าเฉลี่ยลูกแล้วก็เลื่อนขึ้นไปหน่อยเอาแค่สินค้า F พอกด enter16.67% เฉลี่ยแล้วเนาะสินค้าเนี่ย 16.67% ลองดูหาค่าแม็กค่าแม็กคืออะไรลูกค่าแม็กคืออะไรค่าแม็กคือค่าสูงสุดอยากรู้ว่ายอดขายสูงสุดคืออะไรยอดขายสูงสุดคือเท่าไหร่ไม่ใช่คืออะไรนะคือเท่าไหร่ก่อนจากตัวอย่างเนี้ยมันจะต้องเป็นว่ายอดขายสูงสุดคือเท่าไหร่ยอดขายถ้าดูด้วยตาเปล่ายอดขายสูงสุดคืออะไร9เนาะ9ใช่มั้ยเราจะมาหาค่าแม็กแล้วก็มาที่ผลรวมอัตโนมัติครับค่าที่มากที่สุดเลื่อนขึ้นไปหน่อยเราเอาแค่สินค้า F พอมันจะเลื่อนยากนิดนึงนะเด็กๆแล้วกด enter ก็คือ9ถูกไหมหาค่ามินค่าต่ำสุดลูกถ้าใครเรียนสถิติเนี่ยยังไงก็ต้องเรียนเนี่ย average max min เนาะเราก็เหมือนเดิมครับหาค่าน้อยสุดแล้วก็เลื่อนขึ้นไปมันจะยากนิดมันจะเลื่อนยากเพราะมันเล็กมากเล็กมากตรงนี้เลยอ่ะ enter นี่คือ2ถูกไหมถูกเนาะต่อไปหาอะไรอีกนะครับเราหา max min ได้แล้วนะฮะสูตร max min พี่กรอบไปไว้จะได้เห็นนะครับสูตร max min เนาะจริงๆเราอ่ะถ้าเราไม่ได้ทำในเรื่องของแบบลึกๆพวกการตลาดพวกบัญชีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือสูตรพื้นฐานแล้วล่ะสูตรพื้นฐานที่เราจะต้องใช้กันนะครับโอเคเนาะนะครับอันนี้ขอ EP นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ